ด้วยพลโทวิชัยเชตหงแม่ทัพภาคที่2มีความห่วงใยทหารใหม่ที่เข้าประจำการในหน่วยต่างๆของกองทัพภาคที่2จึงให้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในวันที่16พฤษภาคม2559โดยมีพลตรีสมชายเพ็งกลู่รองแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับหน่วยเนื่องจากห่วงแรกเป็นห่วงที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวการปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นที่มาจากถิ่นพำนักที่ต่างกันและได้ชมการสาธิตการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรครุมร้อนหรือฮิสโตกของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กองพันซ่อมบำรุงที่22กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23และกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ในการนี้รองแม่ทัพภาคที่2มีความห่วงใยและได้เน้นย้ำในเรื่องของการเกิดโรคลมร้อนหรือฮิสโตกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจากการฝึกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากจึงเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน